ีได้ที่1วันนะคะของผมกับพี่ยุ้ยที่ตะลุยเที่ยวกันในตุรกีนะคะในตัวเมืองเนาะเลจริงหรือเปล่าเดี๋ยวหนูไปถามให้นะคะว่านี้ราคาเท่าไหร่อาบีพาดอนเนคะดะยุสเทเล100โอ้โหบ้าไปแล้ววันนี้100เทเลนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องยาสมินนะคะวันนี้หนูกับยุ้ยเนี่ยนัดกันออกมาเดินเล่นในตัวเมืองนะคะตอนนี้หนูก็ลงรถแล้วเราก็จะเดินไปเจอพี่ยุ้ยเลยนะคะหนูก็มาเจอพี่ยุ้ยที่โบนาวานะคะวันนี้เป็นวันที่ถือศีลอดพอออกมาข้างนอกคือหิวมากตบะหนูจะแตกไหมไม่รู้นะคะแต่ยังไงหนูต้องทำให้ได้ตอนนี้ก็จะหาพี่ยุ้ยนะคะเพราะพี่ยุ้ยเนี่ยมาถึงที่โบนาวานานแล้วนะคะเราจะไปไหนคะพี่ยุ้ยมาร์เก็ตที่มีของไทยมีของไทยอย่างเช่นพวกเส้นหมี่น้ำปลาน่ากินมากค่ะตอนนี้หนูกับยุ้ยก็โทรโทรสาวๆไปเปิด GPS ไปโอเคคือเรา2คนนะคะก็ไม่ได้เป็นภาษากันทั้งคู่แต่ด้วยความที่อยากจะหนีหลัวไปเที่ยวไงคะก็เลยงมๆเท้าๆไปกับ GPS นะคะเราก็จะมาต่อรถไฟกันต่อนะคะก็ติ๊กบัตรแล้วก็เข้ามาแล้วนะคะนั่งรถไฟก็ง่ายๆสบายๆนะคะพี่นี่เนาะพี่ยุ้ยเนาะใช่นั่งไปสุดสายเลยนั่งไปสุดสายเลยแล้วเราก็ต่อรถบัสไปโอเคโอเคถึงแม้ว่าเราจะไม่เป็นภาษานะวันนี้เราจะต้องรอดไปกันแค่2คนไงซึ่งหลัวไม่ได้มาด้วยนะคะโอเคไหมที่นี่เขาเรียกว่าโบนาวานะคะซึ่งก็อยู่ในตัวเมืองพี่ยุ้ยดีอย่างนึงแกไม่ต้องห่วงคือแกพูดภาษาอังกฤษได้ซึ่งหนูตุรกีก็ไม่ได้อังกฤษก็ไม่ได้ไปไหนก็คือแบบลำบากนะคะถ้าสมมติว่าหนูนั่งรถไฟไปแล้วก็โทรหาอาหารไม่ได้เนี่ยดู GPS ก็ไม่เป็นนะคือไปก็คือหลงเลยนะเพราะฉะนั้นอ่ะอันไหนที่หนูไม่เคยไปใช่ไหมคะหนูก็จะไม่ไปต้องแบบเคยไป1ครั้ง2ครั้งก่อนถึงจะไปคนเดียวเป็นนะคะพี่ยุ้ยก็คือแบบไกด์นำเที่ยวนะวันนี้ใช่มั้ยพี่ยุ้ยมาหรือยังยังไม่มามาทางนี้มาแล้วมาแล้วนั่งเลยนั่งที่ไหนก็ได้นั่งใกล้ตุ้มลุงอ่ะลุงขาขอนั่งหน่อยนะจะเป็นบรรยากาศในรถไฟนะคะพวกเราก็จะนั่งสุดสายนี้เลยค่ะเรียบร้อยเอาแล้วงงกันแล้ว2คนเราไม่รู้จะไปทางไหนดีอันนี้ก็ไปได้อันนู้นก็ไปได้อ่ะมาเราก็จะตามไกด์เราอย่างเดียวนะคะวันนี้เป็นอีก1วันนะคะของหนูกับพี่ที่มาอะไรนะไม่รู้อีหนูอีเดมาไม่รู้อีหนูอีเดแต่ก็อยากจะมาด้วยความที่เป็นเราอะเนาะกำลังหาทางออกอยู่นะคะและแล้วก็เป็นความสำเร็จอีกอย่างหนึ่งก็คือนี่ต้องยกให้พี่ยุ้ยเลยนะคะวันนี้นะพี่ยุ้ยเนี่ยเป็นคนที่พามาเที่ยวนะคะถ้าไม่ได้พี่ยุ้ยนี่ก็คือตายแน่หนูหลงเราก็จะมาขึ้นรถสาย510นะคะพาดอนมาเดินสายนี้ยุ้ยหนูก็ขึ้นมาเช้ามากกว่าเพื่อนเลยตอนนี้ก็หาที่นั่งกันนะคะ
สองกับพี่ยุ้ยวันนี้ก็อีกหนึ่งวันนะคะของผมกับพี่ยุ้ยที่ตะลุยเที่ยวกันในตุรกีนะคะในตัวเมืองเนาะลงมาถึงแล้วนะคะพี่ยุ้ยคือเก่งมากพามาด้วยนะเราก็เข้ามาในห้างแล้วนะคะวันนี้ฝนอ่ะแอบกลัวฝนตกนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าเราอยู่ที่ห้างหนูกับยุ้ยก็จะเดินเข้าไปดูของนะคะโอ้โหขิงคือแบบใหญ่มากนะคะแง่งแบบใหญ่มากอันนี้จะเป็นส้มโอนะคะมะม่วงมีมะม่วงแล้วก็มะพร้าวนะคะสับปะรดเดี๋ยวหนูจะไปดูโซนของสดนะคะว่ามีอะไรบ้างพอเข้ามาในห้างจะเห็นได้เลยนะคะว่าคนเยอะมากเพราะว่าคนเนี่ยก็จะมาหาซื้อของจับจ่ายใช้สอยกันนะคะเพราะว่าเป็นเดือนที่ถือศีลอดนั่นเองตอนนี้หนูไม่อยากจะแบบเดินเยอะนะคะเพราะว่าถือศีลอดพอเห็นของกินเนี่ยมันจะทำให้หนูนี่หิวมันหวานนะไปทำมันหนึบแต่ว่ารอบที่แล้วเนี่ยหนูเอาไปนะคะมันหวานปรากฏว่าทำไม่ได้มันหนึบเลยค่ะได้แต่มันเละมาเดี๋ยวหนูก็จะพามาโซนนี้นะคะโซนนี้เป็นกะทิอันนี้จะเป็นนมข้นหวานได้นมข้นหวานมาด้วยวันนี้คือเลิศมากอันนี้จะเป็นกะทิอร่อยดีนะคะเป้าหมายคือเส้นหมี่หล่อเป็นเด็กเส้นอันนี้จะเป็นโซนน้ำปลาค่ะอันนี้น้ำปลาขวดเล็กน้ำปลาขวดเล็กจะอยู่ที่102เทเลนะคะนี่หนูอยากกินพี่ยุ้ยอยากกินผัดพะเนงอ่ะผัดพะเนงราคาก็คือแบบแรงอยู่นะ196เทเลพี่ยุ้ยก็จะดูเครื่องปรุงนะคะเข้าบ้านเพราะว่าของหนูอ่ะรอบที่แล้วหนูมากับอาหารซื้อไปแล้วนะคะก็ยังมีอยู่เนาะอันนี้ก็จะเป็นโซนแบบคอฟแต่นะคะนี่จะเป็นคอฟแต่เนื้อของตุรกีนั่นเองอันนี้พี่ยุ้ยก็มาเจอนี่จ้า นี่ผักชีเอ่ยแล้วก็อะไรใบหัวละพาอบแห้งนะพี่ยุ้ยก็กำลังดูอยู่นะว่าเผื่อเราครบเผื่อจะมีใบแมงลักบ้านเรานะคะเพราะว่าหายากมากเลยนะคะใบแมงลักที่ตุรกีเนี่ยอันนี้ก็อร่อยนะหนูชอบกินแล้วก็ปลานี้นี่ปลาดอลลี่หนูก็ชอบกินซื้อไปทำแบบต้มยำกินอร่อยนะพี่ยุ้ยแต่ว่าเราไม่มีรถเพราะฉะนั้นเราได้แค่ดูไปค่ะเดินไปต่อนะคะพี่ยุ้ยก็ซื้อของได้แล้วนะคะพี่ยุ้ยก็ซื้อของเสร็จแล้ววันนี้พี่ยุ้ยมาเหมาคนเดียวนะคะเสร็จแล้วก็จะไปที่ Connect อีกนะคะที่หนูไปเดินวันนั้นเนาะวันนี้คนก็คือเยอะเต็มเลยค่ะเต็มทุกโซนเลยเดี๋ยวหนูกับพี่ยุ้ยก็จะไปเที่ยวกันต่อนะคะตอนนี้พี่ยุ้ยก็มาซื้อของค่ะมาซื้อพวกอาหารไทยนะคะเราก็จะเดินไปนั่งรถบัสฝั่งนู้นแล้วก็จะไป Connect นะคะห้างที่หนูกับพี่ยุ้ยเนี่ยไปห้างนี้ก็คือจะใหญ่มากแล้วก็จะมีอาหารไทยอาจจะไม่เยอะแต่ก็พอแบบประทังชีวิตของเราได้นะคะถ้าใครมาอยู่ตุรกีเนี่ยจะเข้าใจมากเลยนะคะในการหาอาหารไทยเพราะว่าอาหารไทยที่เนี่ยจะหายากมากๆเลยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกเนาะตุรกีเป็นประเทศที่มุสลิมอยู่เยอะเวลาจะเอาของอะไรมาเขาก็จะต้องแบบดูว่าเป็นหมูไหมเป็นอะไรไหมนะคะมีฮาลาลหรือเปล่าแค่น้ำปลาแค่มีน้ำปลากับเส้นหมี่เนี่ยก็ถือว่าเราก็อยู่ได้แล้วเนาะพี่ยุ้ยเนาะใช่ไหมคะรถบัสของเราก็มาแล้วนะคะจะนั่งสาย5
เงินของหนูเหลือ38เทเลค่ะซึ่งจะต้องเติมนะคะฝนก็คือพร้อมที่จะตกมากเลยนะคะเมื่อคึมเข้ามาแล้วพวกหนูก็จะนั่งรถบัสไปขึ้นรถไฟต่อนะคะเมื่อกี้ที่เราลงมาเนาะกับพี่ยุ้ยคือจะบอกว่าพี่ยุ้ยเนี่ยเก่งมากๆเลยนะคะพี่ยุ้ยก็เพิ่งจะมาอยู่ตุรกีได้ไม่นานนะแต่ว่าพี่ยุ้ยก็พาทัวร์ในตุรกีได้แล้วนะคะเราก็ลงรถบัสแล้วนะคะหนูกับพี่ยุ้ยก็จะเดินไปขึ้นรถไฟกันต่อนะคะพอลงมาปุ๊บรถไฟก็มาพอดีเลยนะคะหนูกับพี่ยุ้ยก็จะนั่งรถไฟนะคะ6สถานีเนาะถึงแล้วค่ะสถานีที่6ของเรานะคะวันนี้ก็คือแบบอารอนบอลอนขึ้นลงขึ้นลงรถไฟนะคะทางรถไฟรถบัสนะขึ้นมาตรงสะพานนะคะก็จะเห็นวิวใดๆก็คือครึ้มมาแล้วค่ะครึ้มฟ้ามาแล้วนะหนูกับพี่ยุ้ยมาเดินวันธรรมดานะคะถ้าเป็นวันอาทิตย์เนี่ยจะเยอะมากกว่านี้ช่วงตอนเย็นๆนะคะคนก็จะยืนรอรถบัสกลับบ้านกันเยอะมากเลยทีเดียวนะคะไปในหนูกับพี่ยุ้ยจะรีบเดินไปดูของนะคะเพราะว่าฝนมันจะตกแล้วเนาะพอหนูกับพี่ยุ้ยเดินเข้ามาที่นี่นะคะก็ทำอะไรไม่ถูกนอกจากเดินมาดูเสื้อไปไหนไม่ได้แล้วติดแงก ต้องใช้คำว่าติดแงกนะเสื้อก็มีแต่แบบตัวถูกๆน่ารักน่ารักนะคะอันนี้วันธรรมดานะแต่ว่าคนมาซื้อแบบเยอะมากเลยร้านขายเสื้อผ้าที่นี่ดีอย่างนึงค่ะหนูชอบมากๆเลยเวลาเราไม่ได้จ่ายตังค์ใช่ไหมคะถ้าเราเดินออกมามันจะดังตี๊ดตี๊ดคือเราอ่ะไม่ได้จ่ายตังค์นะเพราะฉะนั้นอ่ะคุณจะขโมยไม่ได้นะเดินเข้าเดินออกแบบนี้นะคะเห็นไหมอันนี้ยังไม่จ่ายตังค์นะคุณต้องไปจ่ายตังค์ก่อนถึงจะเดินออกมาได้ตอนนั้นหนูมาคนเดียวหนูก็เดินแถวนี้แหละงงๆเทาๆไปกี่โมงแล้วครับพี่ยุ้ยสี่โมงกว่าเหรอเดี๋ยวนมาดอีกรอบหนูก็น่าจะสามารถกินข้าวได้แล้วเดี๋ยวหนูจะโทรไปถามโอฮานนะคะตอนนี้เดินไปด้วยแล้วก็มาเจอร้านหอยนะคะที่หนูเนี่ยชอบมากอดใจไหวไหมน้อหนูว่าอันนี้30เทเลนักช็อปของเราก็จะไม่พลาดเลยค่ะอันนี้ถูกมากนะ30เทเล1อัน30เทเลแต่ว่าเราเนี่ยจะถือไปไหวไหมแค่ถามแค่นั้นแหละถ้าเราถือไปไหวก็จัดไปเลยค่ะเออเอาสิเอากับพี่ยุ้ยสิเหมาให้หมดนี่มีคงมีไข่ด้วยมีอันนั้นด้วยเต่าเต๋าใดๆก็นะคะเอาไปโชว์น่ารักน่ารักเนาะเก๋ๆร้านนี้จะมีเสื้อผ้าผู้ชายถูกมากเลยนะคะจาก300เขาก็จะขายอยู่ที่150นะคะจะเป็นของ Adidas ของ Adidas ก็มีค่ะอันนี้1จาก200นะคะก็จะขายอยู่ที่100เทเลเท่านั้นเสื้อผ้าแบบลดราคากันเยอะมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้หญิงและผู้ชายอันนี้ก็เป็นของผู้หญิงเสื้อแขนยาวเนี่ยแบบกันหนาวแบบนี้เขาจะลดราคานะช่วงนี้ก็จะเป็นไม่ค่อยร้อนแล้วมันจะออกหน้าซัมเมอร์แล้วเนาะพี่วิเนาะไม่ค่อยหนาวแล้วนะคะอันนี้ก็จะถูกนะคะอันนี้400เนี่ยเห็นไหมจากราคาพันกว่านะคะราคาพันกว่ายังเหลือแค่500 499นะคะนี้ปกติหน้าหนาวนี้ก็คือแบบแพงมากๆช่วงนี้หน้าร้อนแล้วก็จะถูกร้านนี้นะคะจะเป็นร้านของฝากค่ะของฝากจากตุรกีนะคะอันนี้ที่แปะตู้เย็นก็จะมีสัญลักษณ์ของตุรกีนะคะอันนี้น่ารักน่ารักของฝากน้องกบก็นอนพ่นไฟอยู่ใดๆก็คือแบบน่ารักนะคะเอาไป
แขวนใส่ทุกบ้านก็จะดังกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งแล้วก็ลายกระเป๋าน่ารักน่ารักอันนี้จะเป็นโซนกางเกงผู้ชายกางเกงผู้หญิงนะคะถุงเท้ารองเท้าคือมาที่นี่ครบจบในที่เดียวของถูกตอนนี้หนูกำลังเดินไปหาผ้าคลุมหัวอยู่นะคะเดี๋ยวดูผ้าคลุมหัวอันนี้หนูก็เดินเข้ามาซื้อที่บิดผมนะคะ2อันเนาะที่บิดผมก็คือน่ารักมากๆนะคะร้านก็จะมีหลากหลายให้เลือกเลยเลือกแทบจะไม่ถูกยูสดกซันอันนี้หนูซื้อไปประมาณ195เทเลนะคะอันนี้ชุดอันนี้200เนี่ยน่ารักน่ารักอันนี้คือน่ารักมากสีแดงแรงฤทธิ์จ้าดูสีไม่แดงไม่มีแรงเดินนะคะอันนี้200แต่ว่าอันนี้สวยมากตัวใหญ่ด้วยนะคะ100เทเลจริงหรือเปล่าสวยด้วยไอเราเนี่ยเห็นอะไรถูกๆไม่ได้ค่ะต้องแวะนะคะทุกร้านเลยสวยไม่แน่ใจเดี๋ยวหนูถามราคาให้ไหมเดี๋ยวหนูไปถามให้นะคะว่านี้ราคาเท่าไหร่อาบีพาดอนเนคะดะยุสเทเลยุสเทยุสเทเล100โอ้โหบ้าไปแล้ววันนี้100เทเลนะคะมีตัวเล็กไหมอยากได้อุ๊ยว้า100เทเลคือแบบสวยมากสวยจริงๆต้องตามต้องเอาต้องเอาแล้วล่ะอันนี้200เทเลมันเป็นฮูด38ค่ะแต่ว่าของหนูน่าจะไม่มีหรอกหนูตัวดีเด็กมีเหรอโอ๊ย38ก็มีด้วยอ่ะขาวแรงมากอสุดจริงแต่ว่าหนูใส่นี่คือแบบลากพื้นจ้าสาวใส่ทำอะไรก่อนใส่บ่ได้คงหนูไม่ได้นะคะว่าหนูตัวเล็กหนูกับยุ้ยนะคะก็ช้อปปิ้งกันแบบได้ของเยอะมากเลยนะคะยุ้ยก็คือเต็มไม้เต็มมือหมดเลยนะคะหนูกับยุ้ยก็ช้อปกันเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ก็จะเดินออกไปหาอะไรกินค่ะแล้วเป็นวันที่หนูถือศีลอดใช่ไหมคะหนูก็จะกินข้าวได้อีกประมาณ2ชั่วโมงค่ะจะกินข้าว1ทุ่มนั่นเองฉะนั้นตอนนี้หนูกับยุ้ยก็จะเดินฮะยังไม่พอพี่ยุ้ยยังไม่พอไปได้อีกอ่ะเราก็ไปได้จ้านะคะเสร็จจากที่ช็อปแล้วนะคะหนูกับยุ้ยก็จะเดินไปหาข้าวกินแต่ว่าหนูต้องรอเวลาก่อนเนาะเพราะว่าหนูถือศีลอดนั่นเองนะคะหนูจะกินข้าวได้ตอน1ทุ่มตุรกีเนาะก็รอกันไปเดินช็อปกันไปนะคะกรุบกริบพี่ยุ้ยก็คือแบบนักช็อปตัวแม่จริงๆนะแวะทุกร้านสวยจึ้งทั้งร้านเลยค่ะอันนี้150 200ค่ะสวยฉ่ำๆหนูอยากได้ตัวนี้อันนี้ตัวละร้อยนะคะแต่ว่ามันมีแต่ไซส์ใหญ่เสื้อสวยทุกร้านเลยนะคะแต่ว่าหนูใส่ไม่ได้ทุกร้านค่ะดูตัวนี้หนูชอบมากนะคะเพราะว่าเป็นคนที่ชอบแบบสีชมพูแบบนี้นะคะแต่ว่าใส่ไม่ได้จ้าถูกด้วยนะ100เทเลเองเนาะพี่ยุ้ยส่วนมากก็จะมีไซส์ใหญ่ๆกันทั้งนั้นเลยหนูกับพี่ยุ้ยก็จะเดินออกไปหาอะไรกินกันแล้วนะคะช้อปปิ้งกันเสร็จแล้วเรียบร้อยจริงหรือเปล่าไม่แน่ใจที่โบโนวาก็มีอะไรให้เราดูอีกนะคะมีจานมีจานอีกนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะไปเจอกันที่โบโนวานะคะหนูกับพี่ยุ้ยก็มาถึงโบโนวาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคนก็เยอะมากๆช่วงนี้จะเป็นช่วงที่คนเลิกงานนะคะคนก็แบบโอ้โหเยอะมากๆเลยหนูกับพี่ยุ้ยก็จะไปเดิน
หาร้านข้าวแกงของตุรกีนะคะนี่ไงที่เราร้านที่เราไปกินกาแฟใช่ไหมอยู่ตรงนี้ใช่นี่นะคะแถวนี้ก็จะเป็นโบโนวาหอมโคซองไงโบโนวาจะมีวัยรุ่นเด็กมหาลัยแถวนี้เยอะนะคะตอนนี้ฝนก็ตกด้วยเรื่องของเรื่องเราก็จะรีบเดินรีบย่างนะคะไปหาร้านข้าวแกงของเรานั่นเองไหนร้านนี้หรออาร้านข้าวแกงใดๆก็มาถึงแล้วแต่ว่ายังคือแต่ว่ายังไม่ถึงนะคะยังไม่ถึงเวลาที่หนูจะได้กินเนาะหนูกับยุ้ยก็นั่งรอกินข้าวนะคะจะกินข้าวได้ก็1:15 นะคะตอนนี้ก็6:00 จะถึงแล้วค่ะหนูก็จะเดินมาดูข้าวนะคะหนูเชื่อมเมนูข้าวราดแกงของทางร้านนะคะก็จะมีหลากหลายเมนูมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นตับไก่ทอดนะคะแล้วก็จะเป็นมันฝรั่งใส่ชีสมีแกงเนื้อใส่มันฝรั่งค่ะส่วนมากก็จะเป็นเนื้อกับไก่นะคะเมนูก็หลากหลายให้หนูกับพี่ยุ้ยได้เลือกกันค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลากินข้าวได้แล้วนะคะเสียงที่เขาเปิดนมาดเนี่ยนมาดแล้วทุกคนก็จะกินข้าวกันแล้วค่ะอันนี้แกงเนื้อนะคะหนูกับยุ้ยก็นั่งติดฝนกันอยู่นะคะฝนซึ่งตกแรงมากๆเลยนะคะพวกหนูก็ยังกลับบ้านไม่ได้ค่ะที่คนไหนชอบคลิปที่หนูพาไปเที่ยวบางคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้หนูด้วยนะคะเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้หนูทำคลิปต่อไปนั่นเองนะคะคลิปนี้หนูก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ